กลับมาที่กิจกรรมการกุศลที่จังหวัดสงขลานะครับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงินจำนวนกว่า1ล้านบาทสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมและพัฒนาการศึกษานายชนะบุตรสบงนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นผู้แทนสมาคมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรม125ปีมหาวชิราวุธเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาได้มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมากว่า1ล้าน6แสนบาทนะครับให้กับโรงเรียนมหาวชิราวุธโดยมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบสำหรับเงินรายได้ที่มอบให้กับโรงเรียนมหาวชิราวุธในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมผู้มีคุณูปการเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชในขณะนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช้ชื่อโรงเรียนว่ามหาวชิราวุธซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นมงคลนามของโรงเรียนถือเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาชื่อเสียงเกียรติยศที่สั่งสมมายาวนานถึงปัจจุบันกว่า100ปีก่อร่างสร้างสิทธิ์ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมากมายและหนึ่งในนั้นคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยโดยจะมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาโดยตั้งชื่อว่าอาคารคีตะดุริยนาถเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุม125ปีมหาวิชราวุธตั้งอนุสาวรีย์ไว้ตรงกลางด้านหน้าอาคารเด่นเป็นสง่าโดยอาคารนี้ชั้น1จัดเป็นห้องแสดงละครชั้น2ห้องดนตรีไทยชั้น3ห้องนาฏศิลป์และชั้น4เป็นห้องพิเศษทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมหาวิชราวุธทุกคนได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีเคราะห์และพระคุณของพระยายมราชปั้นสุขุมด้านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลากล่าวว่าการมอบเงินในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางสมาคมได้มีความตั้งใจจะมอบให้กับนักเรียนและโรงเรียนซึ่งได้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยนอกจากนี้เงินดังกล่าวหลังจากก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยายมราชปั้นสุขุมแล้วหากมีเงินคงเหลือจะได้นำไปพัฒนาการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่นักเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาทุกคนพึงมีเราสัญญากับโรงเรียนว่าเราจะนำเงินทั้งหมดนำมาให้กับโรงเรียนมหาวิชราวุธเพื่อนำไปสร้างรูปปั้นท่านเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนมหาวิชราวุธแห่งนี้เพื่อจะให้ลูกๆนะครับนักเรียนทั้งหลายเนี่ยได้มีการสำนึกในพระคุณของท่านที่มีให้กับพวกเรานะครับ